กลับมาอย่างรวดเร็วเลยครับผู้ชมฮะเรื่องของน้องแตงโมกลายเป็นว่าทางด้านของคอสตันติโนคนนี้เขาอ้างว่าเป็นนักสืบด้านจิตวิญญาณคุณผู้ชมฮะนี่คุณผู้ชมจะเห็นไอ้กล่องตัวนี้เขาเรียกว่าสปิริตบ็อกซ์หรือว่ากล่องสื่อวิญญาณแล้วประเด็นคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าผมฟังไม่รู้เรื่องเพราะเสียงอย่างแต่ปรากฏว่าฝรั่งเขาไปทำซับของเขาแล้วเขาอ้างว่าแตงโมตอบเขาหลักใหญ่ใจความนะฮะเช่นเขาถามว่าอะไรบ้างคือฝรั่งคนนี้ถามเลยเนี่ยนะครับว่าคือใครอยู่กับผมตอนนี้แล้วเขาอ้างว่าเสียงที่งุ้งงิ้งกับเข้ามาบอกว่าเป็นนิดาจะให้ฉันทำอะไรคุณผู้ชมฮะนอกจากนี้ยังไม่พอมันมีช็อตสำคัญเลยเช่นเขาพยายามไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาอ้างว่าน้องแตงโมตอบกลับมาในเสียงคลื่นฉันร่วงลงไปถูกชกฉันจากไปจากตรงนี้เขาทำร้ายฉันหลายคนบอกฟังไม่รู้เรื่องแต่ฝรั่งเขาอ้างว่าเขาฟังรู้เรื่องแล้วเขาทำซับขึ้นมาด้วยอ่ะฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูหน่อยฮะNida, can you say your name, please? Tangmo Nida. I'm so sorry to hear of what happened to you. You passed away at such a young age. Can you tell us a little bit about what happened?Nida, do you remember how you passed away? Do you remember where you were? Can you tell us, did you fall over by accident?จริงฟังไม่รู้เรื่องสุดท้ายเลยสั้นๆเราไปสอบถามรองศาสตราจารย์ดร.วีระชัยพุทโธงอาจารย์ออสไอ้กล่องสื่อวิญญาณที่ฝรั่งกำลังอวดอ้างอยู่นี่มันคืออะไรป้ายมันก็เหมือนกับโกสต์บ็อกซ์ก่อนหน้านี้ที่มีคนไทยเอามาใช้ค่ะเป็นเครื่องจับสัญญาณคลื่นเหมือนพวกวิทยุที่เปิดรับคลื่นทุกอย่างในอากาศเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นคลื่นที่แทรกเข้ามาที่ไม่รู้มาจากไหนมันไม่มีคำพูดใดทั้งสิ้นแต่เขาไปปฏิปต่อแล้วไปเชื่อมคำเองจนทำให้กลายมาว่าเหมือนคุยกับวิญญาณแต่จริงไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการรับความคลื่นความถี่ต่ำเนี่ยมันก็จะมีหลายตัวที่จะสะท้อนกลับมาแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยแปลผลออกมาตามจินตนาการนะครับชาวต่างชาติท่านนี้พยายามสื่อสารกับน้องแตงโมโดยใช้ภาษาอังกฤษนะฮะเขาก็ตอบกลับมาแล้วก็แกก็พยายามแปลบอกว่าเป็นความหมายดังนี้นะครับซึ่งขึ้นกับจินตนาการของแต่ละคนนะครับว่าจะทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริงอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ